ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโชคชัยอินไทยแลนด์นะครับพ่อใหญ่ขุดสี่เดือนไปยังครับนี่ใส่เดือนไปป้อนเป็ดที่มันขาอ่อนนี่ครับใส่เดือนครับผมก็แปลกใจนะครับว่าพ่อใหญ่เพิ่นเอาไปตกปลาบ่นะครับที่แรกเนาะครับเนาะที่ไหนได้ครับพ่อใหญ่บอกว่าเป็ดหรือไก่ครับพ่อใหญ่เป็ดไก่ได้บ่ไก่นี่บ่ได้ใส่เสียพ่อมันอ๋อมันใส่บ่ได้แม่นบ่แต่ว่าถ้าเป็นเป็ดนี่คือเป็นเป็ดเฮาไปเบิ่งนี่มันสิร้อยน้ําฟังสาแม่นบ่ครับร้อยน้ําฟังสาขึ้นบ่ได้จริงนี่ถ้าความว่าหยังแสดงว่าเป็ดมันขาวอ่อนเป็ดขาวอ่อนแล้วต้องจับขึ้นมาจับขึ้นมาแล้วกันขังซุ่มไว้แล้วก็ป้อนใส่เดือนป้อนใส่เดือนมันอ๋อสังเกตว่ามันร้อยอยู่ข้างสาบ่พ่อใหญ่ข้างสาบ่ใครเคลื่อนไหวแกจะนิ่งเลยแม่นบ่อ๋อเป็ดจะนิ่งปุ๊บพอเป็ดนิ่งแล้วมันจะเห็ดคว้าล็อกแรกล็อกแรกติคว้าก็ล็อกแรกล็อกแรกแต่ว่าไปกับเปี๊ยปะป้าเปี๊ยปะป้าไปอ๋อแสดงว่าขามันเริ่มอ่อนแล้วขาอ่อนแล้วเอ๊ะใส่เดือนนี้มีสรรพคุณอย่างเนาะมันคือแก่ได้เนาะพ่อใหญ่เนาะเออบ่ฮู้คือกันเฮ็ดมามันยังเศร้าครับแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดมาแบบนี้ครับเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเทคนิคอย่างนึงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับบ่มีหยังสิกินมันก็ต้องอันนี้ป้อนมันครับเพราะว่าเหี้ยมันก็กินบ่ได้แต่ว่าปรากฏว่าเอาใส่เดือนให้นี่หายดีนบ่พ่อใหญ่หายครับมันยังซุ่มขึ้นร่างอื่นก็ยาครับครับพี่ๆน้องๆก็เห็นแล้วก็ล่องๆอันนี้เบิ่งครับว่าขุดใส่เดือนนี่ขุดไปเฮ็ดหยังเนาะครับเนาะก็เป็นคำตอบนะครับจากพ่อใหญ่เพิ่นนะครับเพิ่นก็ว่าขุดไปให้เป็ดครับพี่น้องครับขุดไปให้เป็ดกินแก้โรคอันนั้นครับเป็นเป็ดแข้งขาอ่อนอ่อนแรงครับผมนี่สุดขังซุ่มไปกับเบิ่งอีกเอาซ้ำนี่บ่ซ้ำนี่ละอ๋อแม่นบ่ครับโอ้มีเลี้ยงง้อไปพร้อมครับพ่อใหญ่นะครับก็ว่างๆอาจจะได้มาทายให้พี่ๆน้องๆเบิ่งนะครับพ่อใหญ่เราถ้าสิเว้าก็คือว่าเป็นเกษตรตัวอย่างนะครับของหมู่บ้านก็ว่าได้นะครับขยันพ่อใหญ่เราขยันครับขยันขันแข็งอันไหนที่เฮ็ดเป็นอาชีพได้ที่สามารถมีรายได้นะครับพ่อใหญ่เราก็เฮ็ดเบิดแล้วครับพี่น้องครับส่วนมากก็จะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับนี่แบบพ่อเพียงเนาะพ่อใหญ่เนาะอยู่แบบพ่อเพียงครับใครก็สิคนไปจับให้ถ้าแม่นฮ้อนก่อนกันอ๋อนี่ครับตัวนี้เป็ดจะอ่อนแรงตัวน้อยๆนี่ก็แม่นบ่พ่อใหญ่เป็ดเพิ่นสังสามอ๋อครับเอ้ยเพิ่นเนี่ยสบายแล้วครับก็เป็นการเค้าเอิ้นว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเพิ่นกินบ่ทั้งป้อนเนาะนี่ไงกินเคียงกันตัวน้อยนี่ป้อนเอาติพ่อใหญ่ป้อนครับนี่ก็เพิ่นก็มีโรงสีครับผมมีโรงสีลงเลยแล้วไอกาขุดใส่เดือนนี่ก็เป็นอันนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นวงเวียนของการดำรงชีวิตครับเพิ่นก็จะป้อนครับกินแล้วแก้โรคแข้งขาอ่อนจักมือพ่อใหญ่โอ้นี่3มื้อได้ค่อยลุกขึ้นได้เนี่ยแม่นบ่มือนี่มือจักมือแล้วตอนนี้มือที่3มือที่3ตอนนี้เริ่มลุกได้แล้วมันบ่ลุกได้แล้วอันนี้ก็เริ่มติ่งได้แล้วครับแต่ว่าถ้าไม่ไม่นี่แกจะบ่ติ่งเลยมันบ่ส่วนนี้บ่ติ่งเลยส่วนขาเนี่ยส่วนขาจะบ่ติ่งเลยอ๋อครับติ่งอ่อนๆข้อก็อ่อนๆมื้อนี้ป้อนใส่เดือนนี่จักมือครับจักเวลามือนึงแล้วที่เฮาสิอยากป้อนอ๋อครับผมเออนี่ก็เริ่มไปได้แล้วเริ่มไปได้แน่แล้วครับเริ่มจักไปได้อ๋อครับนี่ก็เป็นการมันมีหยังให้กินนอกจากไอ้เดียวเหตุการณ์เกษตรก็จังซี่แหละครับพี่น้องต้องเขาเรียกว่าต้องพริกแพงภูมิปัญญาชาวบ้านครับพี่น้องครับนะครับป้อนไปเลยนะครับเพิ่นน่ะเพิ่นกินเองบ่ได้2ตัวนั้นกินเองได้แม่นบ่ตัวขาวนี่ท่านกินบ่ได้มันยังบ่ทันบ่ง่ายดอกบังตันเรื่องออกไปตัวใหญ่นี่ย้อนเข้าไปนี่ปั๊บรถเนาะผมมันย่างได้แล้วครับตัวปล่อยได้แล้วตัวใหญ่นี่ก็ปล่อยได้แล้วครับบัดนี้ย่างทวนๆแล้วครับพุ่นน่ะครับนี่ครับเลี้ยงไว้ก็หลายครับพี่น้องครับ
เพื่อนก็จะมีสาอายุบริเวณลงสีเพื่อนนะครับนะครับเลี้ยงไว้แต่เพื่อนก็จะเบิ้งครับว่าเป็ดตัวใดที่เป็นง่อยๆครับเป็นวอล่าเริงครับเพื่อนก็จะเบิ้งการร้อยในสาถ้าร้อยแล้วบ่ติงครับนิ่งๆเพื่อนก็จะเอาไปเฮ็ดแบบนั้นแหละครับพี่น้องครับนี่ครับอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงครับพี่น้องครับอยู่แบบบานๆเฮาครับนี่ครับก็อยู่แบบบานๆเฮาครับพี่น้องครับมีหยังก็พลิกแพงไปตามภูมิปัญญาชาวบ้านครับอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงครับปลูกผักปลูกหยังไปนี่ครับตามรั่วก็กินได้เบิดแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับตะไคร้ปลูกไว้ยังงามครับปลูกไว้เป็นแนวเลยครับพี่น้องครับก็เฮ็ดหลายอย่างครับสําหรับพ่อใหญ่เนาะครับถ้ามีเวลาก็จะมาถ่ายเต็มๆคลิปนะครับแบบยาวๆให้พี่น้องได้รับชมนะครับว่าการเป็นเกษตรกรตัวอย่างนะครับสําหรับผมถือว่าเป็นพ่อใหญ่เราเป็นเกษตรกรตัวอย่างนะครับประจําหมู่บ้านก็ถือว่าพ่อใหญ่เราขยันนะครับก็เลี้ยงไว้หลายอย่างครับมื้อนี้ก็พามาเบิ่งคร่าวๆก่อนครับพี่น้องครับก็เมื่อใดฝนบ่ตกก็จะพาพี่ๆน้องๆมาเบิ่งอีกนะครับว่าทั้งเบิดเลยนี่พ่อใหญ่เราเฮ็ดหยังแน่เนาะครับเนาะอันนี้ครับเพิ่นก็ป้อนครับต้องดูแลจะเอาใจใส่เนาะพ่อใหญ่เนาะเอาใจใส่ตัวครับบ่รักษาตายถ้าบ่รักษาก็ตายนะครับมันกินบ่ได้เด้อมันก็เอาสิตายใส่เดือนใส่เดือนนี่ก็ใส่มีประโยชน์ครับพี่น้องครับเลี้ยวแล้วครับบัดนี้นี่ครับภูมิปัญญาชาวบ้านมื้อนี้ก็ขอบคุณพ่อใหญ่ครับผมครับผมครับพ่อใหญ่ครับถามมาเบิ่งไหมครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเห็นพ่อใหญ่เล่าขุดใส่เดือนนะครับก็เลยเข้าไปถามเพิ่นเข้าไปถามเพิ่นว่าขุดเห็นหยังเนาะใส่เดือนพ่อใหญ่เนาะครับเนาะนี่ครับเป็นตะยู่ครับพี่น้องครับบรรยากาศไปใส่มาใส่ก็มีแต่เป็ดแต่ไก่นะครับมีหมูมีงัวหลายๆอย่างครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาพี่ๆน้องๆ นะครับชมนะครับผมเป็นคลิปบ่ยาวครับผมถ้ามีโอกาสก็จะได้มาพาพี่ๆน้องๆได้รับชมกันแบบยาวๆนะครับสําหรับพ่อใหญ่ที่เป็นเกษตรกรตัวอย่างนะครับสําหรับผมก็ถือว่าพ่อใหญ่เก่งนะครับแล้วก็มีความขยันนะครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีครับผมก็โอเคครับในคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆน้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมบ่เจ็บบ่จนครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ